างบ้านถามมาว่ามีคำกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงอย่างไรคะก็เปรียบเทียบนะคุณโยมถ้าปกติทางโลกนี่นายก็ทำหน้าที่สั่งบ่าวให้ทำนั่นทำนี่ใช่ไหมบ่าวก็ไปทำตามที่นายสั่งกายกับใจเราเองก็เหมือนกันเมื่อใจสั่งอะไรร่างกายก็จะทำตามอ้าวลุกเดินเหินนั่งทำดีทำไม่ดีใจเป็นผู้สั่งทั้งนั้นแหละแล้วร่างกายก็ทำไปตามที่ใจสั่งเราจึงเปรียบว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเจริญพร